่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนภาพหาดูยากพระราชวังสวนดุสิตภาพต่อไปห้องพระบรรทมในพระตำหนักเรือนต้นพระราชวังสวนดุสิตพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังสวนดุสิตทางด้านทิศใต้ถ่ายจากพระตำหนักเรือนต้นภาพต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชทางด้านขวาและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโภชทางด้านซ้ายและบุคคลไม่ทราบนามตรงกลางกำลังทอดพระเนตรอ่างบัวในโรงเฟิร์นที่พระราชวังสวนดุสิตพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังสวนดุสิตถ่ายจากทางด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ภาพต่อไปเป็นภาพของถนนในบริเวณพระราชวังสวนดุสิตพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังสวนดุสิตถ่ายทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้ถ่ายจากสะพานข้ามอ่างหยกด้านซ้ายเห็นโรงเฟิร์นซึ่งปัจจุบันได้ถูกรื้อออกแล้วภาพต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโภชและพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ทรงหันพระปฤสดางทรงซื้อขนมจากแม่ค้าที่หาบเร่เข้ามาขายเชิงสะพานข้ามอ่างหยกบริเวณหน้าพระตำหนักเรืองต้นพระราชวังสวนดุสิตพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังสวนดุสิตถ่ายจากทางด้านทิศใต้ถ่ายจากพระตำหนักเรือนต้นภาพต่อไปเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประทับเป็นองค์ประธานในการประชุมเสนาบดีณพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังสวนดุสิตโดยเรียงลำดับจากด้านซ้ายไปด้านขวาลำดับที่1พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนพิทยาลาภฤทธิธาดาเสนาบดีกระทรวงวังลำดับที่2พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาลลำดับที่3พระยาศรีสุนทรโวหารหรือกมลสาลักษณ์ราชเลขานุการลำดับที่4พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์ราชเลขาธิการและอธิบดีกรมพระคลังข้างที่และลำดับที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภาพต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของห้องเครื่องหรือห้องครัวในพระราชวังสวนดุสิตภาพต่อไปภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้เรียงลำดับจากด้านซ้ายไปด้านขวาคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาทุทราดีโลกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโภชทรงฉายพระรูปบริเวณชานพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังสวนดุสิตภาพต่อไปเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประทับเป็นองค์ประธานในการประชุมเสนาบดีณพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังสวนดุสิตโดยเรียงลำดับจากด้านซ้ายไปด้านขวาลำดับที่1พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ลำดับที่2พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศลำดับที่3พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยลำดับที่4พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชาฤทัยเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติลำดับที่5เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์หรือหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการลำดับที่6เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกรหรือหม่อมราชวงศ์คลี่สุทัศน์เสนาบดีกระทรวงธรรมการและภาพต่อไปคือภาพเรือนเจ้าจอมารดาวาสตั้งอยู่ที่เกาะกวางพระราชวังสวนดุสิตภาพต่อไปเป็นภาพการตกแต่งเครื่องเรือนในพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังสวนดุสิต
ภาพต่อไปคือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขณะที่พระองค์ทรงประทับเอกเนกให้เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการหมอเฝ้าณพระตำหนักเรือนต้นพระราชวังสวนดุสิตภาพเหล่านี้ล้วนเป็นภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชวังสวนดุสิตเพื่อทำให้เราได้มองเห็นภาพพระราชวังสวนดุสิตในเวลานั้นนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ